สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำโซเชียลเน็ตเวิร์กล็อกอินนะครับด้วย Laravel Framework เวอร์ชั่น 5.4 นะครับเมื่อความเดิมตอนที่แล้วเราทำการสร้างระบบล็อกอินนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เราต้องการที่จะทำการสร้างนะครับระบบล็อกอินผ่าน Facebook ผ่าน Google อะไรก็แล้วแต่นะครับเข้ามาในระบบนะครับอันดับแรกนะครับจะให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับโอเคเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับตัวอย่างตอนนี้กำลังพัฒนาเว็บอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า Job Top World นะครับเป็นเว็บหางานนะครับซึ่งใช้ Laravel Framework เวอร์ชั่น 5.4 เหมือนกันนะครับก็ลองคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเห็นว่าจะมีปุ่มล็อกอินนะครับที่เป็นล็อกอินของระบบนะครับกับล็อกอินที่เป็นส่วนที่เป็น Facebook กับ Google นะครับเมื่อทำการคลิกนะครับ Facebook ล็อกอินนะครับระบบก็จะทำการ authentication ก็คือผ่านระบบ Facebook ให้นะครับตรงนี้มันผ่านมาแสดงว่ามีการล็อกอิน Facebook ค้างไว้อยู่ในระบบนะครับโปรแกรมจึงทำการล็อกอินให้อัตโนมัตินะครับโอเคเดี๋ยวขอล็อกเอาออกจากระบบก่อนนะครับกดผิดอีกออกจากระบบโอเคตอนนี้ออกจากระบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นลองล็อกเอาออกก่อนนะครับลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะเข้าเว็บไซต์ทำการล็อกอินเข้าสู่ Facebookโปรแกรมก็จะทำการถามนะครับว่าตอนนี้เรามี ID อะไรบ้างเราก็ใส่กรอกเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ password เข้าไปนะครับถ้าทำการล็อกอินถูกต้องนะครับโปรแกรมก็ทำการเด้งมาที่หน้าเว็บไซต์ของเราอัตโนมัตินะครับพร้อมกับระบุชื่อนะครับต่างๆนะฮะโอเคออกก่อนถ้าเป็น Google ก็เหมือนกันครับ Google ครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอเป็น Facebook ก่อนละกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโดยทั่วไปการทำระบบล็อกอินนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานกันนะครับอันดับแรกก็เข้าไปที่ google.com เราจะมีปลั๊กอินตัวหนึ่งชื่อว่า Laravel นะครับ Socialite นะครับอยู่ใน GitHub นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับโอเคเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราใช้ซอฟต์แวร์ชื่อว่า Composal เป็นตัวที่เอาไว้ทำการโหลดปลั๊กอินเข้ามาในระบบของเรานะครับโอเคขอออกจากเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับเคลียร์หน้าจอไม่มีอะไรมากนะครับก็ทำการล็อกอินนะครับคลิก Copy นะครับ Copy นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะครับหลังจากนั้นก็ทำการ pass นะครับวางข้อมูลเข้าไปที่เหลือก็รอครับผมรอใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีนะครับในการติดตั้งระบบปลั๊กอินให้กับ Laravel นะครับในระหว่างนี้นะครับเอามาละนะครับเวอร์ชันที่เราใช้นะครับตัวที่เป็นปลั๊กอินชื่อว่า Socialite นะครับที่เราใช้เป็นเวอร์ชัน 3.0 นะครับตอนนี้ Composal กำลังทำการอัปเดตข้อมูลที่อยู่ในเฟรมเวิร์คของเราให้อัตโนมัตินะครับข้อดีของ Composal ก็คือว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่ง copy นะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเอาไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับComposal จะทำการ management ก็คือจัดการระบบต่างๆให้เราอัตโนมัตินะครับซึ่งเพียงแค่เราทำการ config ค่าให้มันถูกต้องนะฮะเท่านี้เราก็จะได้ระบบ social login ของเราอัตโนมัตินะครับรอสักครู่นะครับสังเกตว่า Composal จะทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้นะครับ
โอเคเรียบร้อยนะครับส่วนต่อมานะครับให้ทำการ config file นะครับที่ชื่อว่าfolder config file ชื่อว่า app.php นะครับให้ทำการเพิ่ม class นะครับ socialite ตรง provider เข้าไปนะครับเข้าไปที่ config นะครับแล้วก็ app นะครับหลังจากนั้นให้หานะครับตรงที่เป็น provider ตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มต่อท้ายเข้าไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เซฟนะครับหลังจากนั้นยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นขยายนะครับตรงนี้ก็อยู่ด้านล่างครับโอเคนะครับส่วนขยายเพิ่มตรงสุดท้ายบรรทัดล่างสุดนะครับเมื่อเสร็จแล้วให้ทำการเซฟให้เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรขั้นตอนต่อมานะครับทำการเพิ่มนะครับเพิ่มใน service.php นะครับเข้าไปดู service.php อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มต่อท้ายเข้าไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เราจะต้องทำการเอาข้อมูลมาใส่นะครับเปลี่ยนครับจากตัวเดิมนะครับเป็น face นะครับ facebookนะครับหลังจากนั้น client ID เอามาจากไหนครับเอามาจาก Facebook ครับเดี๋ยวเราจะทำการสมัครนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น client secret นะครับอ่ะเดี๋ยวเราหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับให้ทำการสมัคร Facebook นะครับถ้าใครมีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปได้เลยมาที่ Google ก่อนนะครับหลังจากนั้นง่ายๆครับพิมพ์คำว่า Facebook SDK นะครับหลังจากนั้นมันก็จะทำการขึ้นลิงก์ให้นะครับเป็น develop นะครับ developer นะครับ .facebook นะครับ .com นะครับก็เข้าไปเลยเข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นไปที่ application นะครับตอนนี้ผมทำการล็อกอินไปเมื่อก่อนหน้าแล้วนะครับให้หาเมนูชื่อว่าเพิ่มแอปใหม่นะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับก็ตั้งชื่อว่า test นะครับ test app ละกันโอเคเลือกหมวดหมู่ว่าเว็บของเรานั้นมันเกี่ยวข้องกับด้านอะไรนะครับก็เลือกเข้าไปคลิกปุ่มสร้าง ID app นะครับหลังจากนั้นให้ทำการใส่ security key นะครับให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เริ่มต้นใช้งานนะครับคลิกปุ่มเริ่มต้นใช้งานเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมก็ทำการเพิ่มข้อมูลเราเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook นะครับจะมีอยู่2ส่วนนะฮะเดี๋ยวจะงงนะครับถ้าคลิกมาด้านขวามือนะฮะจะเป็นวงกลมหมายถึงการปิดระบบนะครับแต่ถ้าอยู่ทางด้านซ้ายมือหมายถึงการทำงานนะครับตรงนี้โอเคเราก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับหลังจากนั้นมาคลิกที่เมนูการตั้งค่านะครับก็จะเห็นนะครับว่ามี ID app นะครับก็คือให้ทำการ copy ID app นะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับ ID app ของเราหลังจากนั้นนะครับมาที่ข้อมูลลับนะครับกดเปิดนะครับมันก็จะแสดงข้อมูลขึ้นมานะครับค่อนข้างที่จะ security นะครับส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมาให้ทำการพิมพ์ครับlocalhost นะครับพอร์ตตัวนี้เราทำงานที่ localhost นะครับพอร์ต8080นะครับหลังจากนั้นไปที่ว่า login นะครับหลังจากนั้นไปที่ว่า face นะครับ facebook นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า call นะครับ back นะครับคือในส่วนที่เป็น redirect นะฮะตรงนี้บรรทัดนี้นะครับหมายถึงว่าถ้าเกิด facebook ทำการ authent แล้วนะครับมันจะส่งค่าคืนมาที่เว็บไซต์ของเรานะครับถ้าเราใช้เว็บไซต์จริงเราก็ใส่โดเมนจริงเข้าไปในนี้นะครับหลังจากนั้นให้ทำการ copy code ตรงนี้นะครับ copy link URL ตรงนี้นะครับเอามาใส่นะครับบอกแพลตฟอร์มนะครับว่าตอนนี้เราเป็นเว็บไซต์นะครับให้เราทำการคืนค่านะครับไปที่ URL ไหนนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกดที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับ
ตรงนี้เราสามารถใส่ไอคอนต่างๆนะครับได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ใส่เนาะโอเคเราทำการใส่ค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยต่อมาครับกลับมาที่ Laravel Social Lite นะครับให้ทำการไปเปิดนะครับเปิดไฟล์ Login Controller นะครับแล้วก็เพิ่มตรง Use Social Lite นะครับอ่ะเข้าไปดูนะครับอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ที่แอปนะครับอยู่ที่ HTTP อยู่ที่ Controller อยู่ที่ Authent นะครับหลังจากนั้นคลิกที่ Login นะครับ Login Controller เพิ่มในส่วนของการใช้ Social Lite Use เข้าไปตรงนี้นะครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับเพิ่มฟังก์ชันครับเพิ่มฟังก์ชัน2ฟังก์ชันครับ Public นะครับฟังก์ชัน Redirect Provider นะครับ Provider Callback นะครับตรงนี้ก๊อปมาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเอามาต่อท้ายตรงฟังก์ชัน Construct นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้นะครับจาก GHub เราเป็น Face นะครับ Facebook นะครับตรงนี้แล้วก็เป็น Facebook นะครับในส่วนของ Laravel เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับการดิบค่านะครับถ้าทำการส่งข้อมูลเข้าไปที่ Facebook เมื่อทำการ Authent เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็ทำการส่งค่ามาที่Callback ของเรานะครับจะทำการตรวจสอบเช็คค่าว่ามีอะไรส่งกลับมาให้เราบ้างนะครับเพียงข้อดีๆครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะฮะตามด้วยตัวแปรที่ว่า user นะครับให้เรียบร้อยโอเคหลังจากนั้นให้ทำอะไรต่อครับให้ทำอะไรต่อเข้าไปเพิ่มครับไปเพิ่มข้อมูลเรานะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับปุ๊บเราอยู่ที่ไหนใน PHP เวอร์ชัน 5.4 จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อเรานะครับก็ไฟล์ชื่อว่าเว็บนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับเพิ่มตำแหน่งในการใน URL ของเรานะครับอย่าลืมเปลี่ยนนะครับเป็น Facebook นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยค่าตรงนี้สังเกตนะครับล็อกอินFacebook callback ก็อยู่ตรงที่ service นะครับนี่ก็เป็นตรงนี้ของเรานะครับโอเคถูกต้องนะครับต่อมาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับให้ทำการ run service ขึ้นมานะครับ PHP artisan นะครับ serve run service ขึ้นมาเมื่อ run ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับลองพิมพ์ URL ตรงนี้ก่อนนะครับล็อกอินแล้วก็ Facebook นะครับล็อกอิน Facebook ถ้าถูกต้องนะครับมันทำการ Authent ไปที่ Facebook นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับแต่เมื่อสักครู่เราทำการเปิดออกจากระบบก่อนนะครับนี่มันค้างไว้โอเคขอกลับไปก่อน Facebookโอเคก็ทำการใส่ username เข้าไปโอเคโปรแกรมก็จะทำการถามนะครับว่าตอนนี้ค่าที่เราทำการใส่เข้าไปนั้นนะครับถูก authent ไปเรียบร้อยแล้ว username กับ password หลังจากนั้นถามว่าคุณต้องการที่จะเชื่อมต่อเว็บนี้ใช่หรือไม่นะครับตรงไอคอนตรงนี้เราสามารถทำเป็นโลโก้ของเราเองของเราเองได้นะครับแล้วก็ชื่อตรงนี้นะครับไตเติ้ลตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับให้มันเข้ากับงานของเราโอเคตอนนี้เราทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเทนดำเนินการนะครับก็กดโอเคดำเนินการต่อนะครับตอนนี้เกิดปัญหาครับผมว่าในส่วนของครั้งแรกที่เราทำการติดตั้งนั้นมันหาไฟล์อะไรบางอย่างไม่เจอก็คือ SSL certificate นะครับเกิดปัญหาขึ้นวิธีการแก้ไขไม่มีอะไรนะฮะยากลองดูนะครับว่าเขาว่ายังไงบ้างนะครับ copy คำสั่งนี้นะครับง่ายๆนะครับ
ก็ลองมาเสิร์ชดูนะฮะครับใน Google นะครับไม่รู้อะไรก็ Google นะครับเข้าไปที่ปัญหานะฮะครับดูซินะครับว่าเขาว่าอย่างไรบ้างก็มีคนที่เกิดปัญหาคล้ายๆกับเราฮะค่อนข้างที่เยอะนะครับก็มีคนเข้ามาตอบปัญหานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาละนะครับโอเคก็เขาก็บอกว่าตอนนี้อ่ะเจอแล้วนะครับเขาบอกว่าจากที่เขาเจอในบน Windows หรือ Exam นะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับให้ทำการ copy นะครับ copy อะไรฮะครับลองคลิกเข้าไปดูซิ copy นะครับ copy ไฟล์นี้นะครับ copy ไฟล์นี้นะครับแล้วก็เซฟไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเปิด php.ini ขึ้นมาหลังจากนั้นทำการเพิ่มนะครับตัวนี้เข้าไปโอเคก็จะถูกแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาเซฟกันนะครับเซฟเราก็เซฟเลยนะครับไฟล์ชื่อว่า c อะไรฮะครับเป็น certificate ของเขานะครับหลังจากนั้นนะครับผมใส่เครื่องหมายนะครับฟันหนูเข้าไปนะครับเลือกไว้ที่ php นะครับโอเคดูด้วยนะฮะว่าเราเซฟไว้ที่ไหนนะครับผมเซฟไว้ใน php หลังจากนั้นก็เซฟนะครับแล้วก็ลองเปิดในโฟลเดอร์ดูนะครับโอเคสังเกตนะครับนามสกุลไฟล์เป็น .pm นะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นให้พี่เปิดตรงไหนครับ php.ini นะครับ php.ini แล้วก็ search ครับคำว่าตรงนี้ครับคือมันมีอยู่แล้วนะฮะที่เดียวนะครับตรงนี้ curl. นะครับ car info นะฮะครับจากนั้นเปิด extension ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ save ไฟล์เราอยู่ตรงไหนครับเมื่อกี้เรา save ไว้ที่ในได้ดีนะครับได้ดี exam แล้วก็ htdocs นะครับไม่ใช่ htdocs โทษนะ php นะครับหลังจากนั้นที่ชื่อสักครู่นะอยู่ไหนนี่ครับนามสกุลอย่าลืมนามสกุลด้วยนะครับโอเค xm7 ของเราเป็น7ในการตรวจสอบพาร์ตตรงนี้ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องให้ดีนะครับว่าเอาวางไว้ที่ไหนนะครับหลังจากนั้นก็ลองปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนนะครับลองเปิดใหม่นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ลองเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนการรีเซ็ตระบบนะครับของเว็บเซิร์ฟเวอร์โอเคนะครับลองแบ็กกลับดูรีเฟซดูนะฮะรีเฟซดูหลังจากนั้นลองมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ Facebook รอแป๊บหนึ่งนะฮะครับลองดูซิถ้าขึ้นลักษณะที่เป็นหน้าจออย่างนี้นะครับแสดงว่าการทำงานของเรานั้นเสร็จสมบูรณ์นะครับนะฮะก็คือว่าตอนนี้เราทำการลิงก์เชื่อมต่อไปยัง Facebook ได้แล้ว Facebook ทำการลิงก์กลับมานะครับสังเกตนะครับตรงนี้ก็จะเป็น URL นะฮะตรงในไฟล์ที่เป็น service.php นะครับก็คือ callback นะครับอันนี้จะเป็นค่าที่คืนให้เราก็มีอะไรบ้างนะฮะตั้งแต่ในเรื่องของรหัส ID Facebook นะฮะชื่อเล่นนะครับชื่อที่เราใช้นะครับอีเมลที่เราใช้แล้วก็รูปภาพของเรานะครับเราก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะครับแล้วก็แค่เอาเทนเฉยๆนะครับตอนนี้โอเคเรียบร้อยละนะครับต่อมาทำยังไงต่อครับต่อมาเราจะทำการเพิ่ม ID ของ Facebook ตรงนี้นะครับเข้าไปที่ฐานข้อมูลของเรานะครับก็เปิดที่PHP My Admin นะครับแล้วก็ไปที่ฐานข้อมูลของเราชื่อเว็บแอปนะครับเราจะเพิ่มไว้ในที่ที่ชื่อว่า
table ชื่อว่า user นะครับไปที่ structure นะครับหลังจากนั้นเพิ่มไปที่2คอลัมน์นะครับผมจะเพิ่มเป็น Facebook ID กับ Google ID นะครับโอเคก็ใส่เข้าไปนะครับเพิ่มสัก2อันถ้าใครมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะๆนะครับก็เพิ่มเข้าไปได้ในฟิลนะฮะแต่ตอนนี้เอาแค่ทดสอบก่อนนะครับตอนนี้จะใส่1อันหรือ2อันก็ได้นะครับลองเบราว์ดูนะครับลองเบราว์ดูตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยูเซอร์นะโอเคเดี๋ยวขอลงทะเบียนสักหน่อยหนึ่งนะฮะ register ลองไหมก็นี่ก็ลงทะเบียนเข้าไปนะครับโอเคบอกว่าอะไรครับอาจจะมีอะไรผิดพลาดนะครับก็บอกว่า query exception นะ general fail facebook id ไม่ have โอเคไม่ใช่ค่า default ยังไงเอาออกก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวลองออกก่อนแล้วกันอาจจะลองไปเพิ่มไปสักคนหนึ่งก่อนดิจิเตอร์ใหม่โอเคได้แล้วนะครับล็อกเอาออกจากระบบก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเพิ่มใหม่ที่2อันเป็น Facebook ID Google ID เอาไหม100โอเคตอนนี้ก็มี user อีก1คนเดี๋ยวลองคนที่2ลองเทสดูเอาเป็นเทสกันนะครับเทส at gmail.com 3 3 4 5 6 3 3 4 5 6ตรงนี้ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับ Facebook ID กับ Google IDให้เป็นนะครับค่าว่างนะครับเตรียมจะเออร์เลอร์อีกไม่ใช่นั้นโอเคเรียบร้อยรีจิสเตอร์ดูนะครับโอเคเรียบร้อยแสดงว่าเมื่อสักครู่นั้นเราไม่ได้ทำการเซตค่าให้มันเป็นค่าว่างนะครับเพราะว่ามันจะมีค่าว่างไม่ได้นะครับเพราะว่ายูเซอร์บางคนก็ล็อกอินด้วยการรีจิสเตอร์ผ่านหน้าเว็บบางคนก็ล็อกอินด้วยID Facebook นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับล็อกอิน Facebook นะครับโอเคตอนนี้ก็มาแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นเราจะทำการเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ใส่เข้าไปใน database ของเรานะครับผมมีโค้ดอยู่แล้วนะครับมีโค้ดอยู่แล้วเดี๋ยว copy โค้ดมาดูกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งโหลดไว้เรียบร้อยแล้ว this service โอเคมีไหมไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไปโหลดในเว็บไซต์แล้วกันนะครับไปโหลดในเว็บไซต์แล้วกันเพียงเพราะว่าลาลาเวลนะครับโซเชียลไลท์
เหมือนเดิมนะครับ how to มีคนก็เขียนไว้เยอะนะก็เรียนรู้จากคนที่เขาเขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเอาใครดีเอ่ยครับก็ลองดูนะตอนนี้เขาก็เพิ่มเข้าไปโอเคเอาคนนี้อ่ะคนนี้ได้อยู่ copy นะเดี๋ยวเรามา copy กันนะครับ copy โค้ดของเขาเลยไม่คิดอะไรมากนะครับ copy โค้ดก็คือ copy ในส่วนที่เป็น callback function นะครับกับตรงที่เป็นนะครับการสร้าง user นะครับเข้าไปโอเค copy นะครับแล้วก็เอามาวางใน login controller นะครับอันนี้เราก็ไม่เอาแล้วนะครับที่เป็น callback ของเราโอเคอย่าลืมเปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนตรงนี้ก็เป็น Facebook ตรงนี้ก็ไม่ใช่ GHub ก็เป็น Home นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นเหมือนกันโอเคนี่เป็น Facebook ID คือมันจะทำการตรวจสอบนะครับว่ามีคนที่สมัครโดยใช้ ID ของ Facebook แล้วหรือยังนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับลองอีกครั้งหนึ่งง่ายๆนะครับ refresh ดูนะครับ refresh ดู refresh ดูไปที่ login นะครับเพราะฉะนั้นเพียงว่า Facebook นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันก็จะเข้ามาตอนนี้เขาบอกว่าในส่วนที่เป็นคลาสนะครับ Authent ไม่มีเราก็ไปเพิ่มนะครับใช้คำว่า use นะครับโอเคก็ลอง refresh ดูนะครับโอเค user โทษทีนะครับดูไม่หมดเป็น user นะครับไม่ใช่ authent นะครับน่าจะได้ละนะครับเอาใหม่ user facebook นะครับรอสักครู่ class user not found น่าจะมีอะไรที่ผิดพลาดเดี๋ยวลองดูตรวจสอบสักนิดนึงนะฮะเมื่อกี้อาจจะดูไม่หมดนะครับโอเค class user นะครับไม่เป็นไรฮะลองดูไปอีกที refresh โอเคคนที่รู้ดีที่สุดนะครับก็คือพี่กูนะครับพี่ Google class นะครับมันน่ามีอะไรหายไป1ฟังก์ชันนะครับมีคนเขาบอกว่าไงนี่ครับอ๋อโอเคใช้คำว่า use app นะครับเมื่อกี้มันตกไปอ่ะโอเคนะครับลืมไปว่าเราจะต้องใช้คำโฟลเดอร์นะครับตามด้วยชื่อโมเดลของเรานะครับตัวนี้รับรองได้แน่นอนนะครับขอบคุณสำหรับ the best answer คำตอบที่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นเอามาใหม่นะครับ Facebook โอเค
บอกว่าโอเค this is password นะครับ don't have html this is project to you at hotmail เรามาดูใน user นะครับเดี๋ยวขอปรับโครงสร้างสักนิดนึง facebook google เอาออกก่อนแล้วกันนะเป็น Facebook เอาไว้หลัง ID นะครับจะเป็น Facebook ID วาชา100ที่เราใช้จะเป็น Facebook default นะเลือกให้ถูกต้องหลังจากนั้นลองเข้ามาดูในส่วนที่เป็นระบบของเรานะครับตรงนี้โอเคเราผิดตรงนี้เองนะครับบรรทัดนี้ในฟิลเราเปลี่ยนไม่หมดนะฮะตรงนี้ปรับให้มันถูกต้องนะครับโอเคอวตารเราไม่มีนะฮะครับเราใช้แค่3อันเท่านั้นพอโอเคเรียบร้อยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับแบ็กกลับBook. ต้องมาสินะครับโอเคนั่นไงไม่เป็นไรนี่ครับเอาใหม่รันใหม่ถ้าไม่เกิดปัญหาก็แสดงว่าเราไม่ได้เขียนโปรแกรมนะครับโอเค general field password เราไม่ได้ใช้ password มาดูที่ password โครงสร้างไม่มีนะครับก็ไม่มีเนาะนะก็เป็นค่าว่างแล้วกันนะครับลองใหม่อีกทีนึงล็อกอินได้ไหมอ่ะลองดูใหม่นะครับมาเรียบร้อยแล้วโอเคกว่าจะมานะครับเมื่อสักครู่มันบอกว่าใน password ของเรานั้นนะครับมันเป็นค่าว่างนะครับซึ่งในระบบฐานข้อมูลนั้นเราไม่ได้เซตให้มันเป็นค่าว่างนะครับเดี๋ยวมาดูใน database เรานะครับสังเกตนะครับทุกอันจะใช้ password นะครับเป็นตัวลิงก์นะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็น Facebook ของเรานั้นเราทำการ authenticate ไปที่ Facebook แล้วดึงแค่ Facebook ID มานะครับแล้วก็ชื่อแล้วก็รหัสมานะครับ ID มันต้องขึ้น ID ด้วย User ID เดี๋ยวลองลบออกให้หมดเลยนะครับลบออกให้หมดแล้วก็ลองทำการเข้าระบบใหม่นะครับโอเคเพื่อความง่ายสะดวกนะครับเราจะทำการเพิ่มปุ่มมาอีกปุ่มหนึ่งนะครับลิงก์ก็ได้นะครับให้ทำการคลิกไปที่ล็อกอินโดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่ระบบURL เสมอก็เข้าไปที่ htdoc นะครับหลังจากนั้นไปที่เว็บแอปหลังจากนั้นนะครับไปที่ resource นะครับหลังจากนั้นไปที่ view หลังจากนั้นไปที่ authent หลังจากนั้นเจอแล้วครับ login dot break นะครับโอเคเพิ่มครับตรงนี้เพิ่มก๊อปมาเลยนะครับชื่อว่าอันนี้ก็จะเป็น Facebook loginลองดูนะครับ Efface ดูนะครับเปลี่ยนเป็น URL นะฮะ
ลองดูโอเคเปลี่ยนเป็น Facebook นะครับล็อกอินเข้าไปคลิกนะครับเมื่อคลิกเสร็จเรียบร้อยรอสักครู่นะครับระบบก็ทำการล็อกอินให้อัตโนมัตินะครับแสดงว่าระบบเราทำงานได้ปกตินะครับนะครับอันนี้ก็ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็แสดงวิธีการล็อกอินผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับให้ดูนะครับที่เป็น Facebook นะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเราจะลองทำการคลิกทำการล็อกอินนะครับผ่าน Google ID นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ